จากประสบการณ์ของการเป็นทหารอเมริกันและได้รับความรู้สึกดีๆจากพี่น้องชาวอเมริกันและจ่าเชื่อว่าพี่น้องชาวอเมริกันเนี่ยมีคนที่เห็นด้วยกับทหารและมีคนที่ไม่ชอบทหารก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนหัวใจให้คนที่ไม่รักทหารมารักทหารได้เพียงแต่ทำในสิ่งที่ตัวเองถูกสั่งมาเพื่อทำก็คือทำในความดีและปกป้องอเมริกาอย่าลืมสับสกายทั้ง2คนรักทั้ง2คนเป็นการกำลังเปิดอันนี้ก็นี่กำลังเป็นดูว่าเรือนี้ถูกสร้างมา1ค่ายนี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าขอมาเล่าจากประสบการณ์จริงกับการได้เป็นทหารอเมริกันในอเมริกาคือจ่าไปในเครื่องแบบไม่ว่าจ่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะเดินไปตลาดหรือเดินไปต่างๆเพราะจ่าต้องอยู่ในเครื่องแบบเพราะด้วยสายงานของจ่าสิ่งหนึ่งที่จ่ามักจะเจอถือว่าบ่อยเลยแล้วกันนะครับคือจะมีฝรั่งเนี่ยไม่รู้จักจ่ามาก่อนแหละแต่เขาด้วยเห็นได้เครื่องแบบด้วยการแต่งกายจ่าก็พยายามจะเหมือนเขินๆแต่ก็ไม่เขินแต่เราชินแล้วแล้วก็พยายามจะก้มหน้าหรือก็มองไปแต่เราเห็นแล้วแหละว่าเขามีหลายท่านที่พยายามอยากจะมาคุยกับเราและสิ่งหนึ่งที่ชาวอเมริกันเหล่านี้ที่เขาอยากจะมาพูดกับเราเขาอยากจะมาบอกกับจ่าแค่ประโยชน์สั้นๆว่า thank you for your service ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ขอบคุณกับการที่คุณมาปกป้องอเมริกาหรือว่ามาทำหน้าที่ปกป้องอเมริกา service ก็คือทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อปกป้องอเมริกานั่นก็คือหน้าที่ของทหารมันเจอบ่อยมากบางครั้งถ้าจ่าไปทานข้าวมีคนซื้อข้าวให้ด้วยถ้าบางครั้งจ่าไปกินกาแฟสตาร์บัคมีคนซื้อกาแฟสตาร์บัคให้จ่าเยอะแยะไปหมดเลยคือแบบมันแบบอิ่มเอิบกับสิ่งที่เราได้รับจากพี่น้องคนอเมริกันที่มีให้ต่อทหารอเมริกันแต่คราวนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ากว่าที่อเมริกาจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ไม่ว่าสงครามอะไรผ่านที่ผ่านมาก่อนๆยิ่งสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามโลกครั้งที่2 สงครามต่างๆนานาเนี่ยแต่ละทหารแต่ละรุ่นเนี่ยจะได้รับในสิ่งที่พวกจ่ารับจะเหมือนเมื่อก่อนไหมอันนี้ก็คงไม่รู้ความเท่าเทียมกันในกองทัพเมื่อก่อนก็อาจจะไม่เท่าเทียมกัน 100% เมื่อก่อนพี่มืดก็ไม่สามารถทำงานบางสิ่งบางอย่างได้หรือแม้กระทั่งคนฟิลิปปินส์ที่เราได้เปิดรับคนฟิลิปปินส์เข้ามาในสายงานของกองทัพเรืออเมริกาพี่น้องฟิลิปปินส์ที่เข้ามาเมื่อก่อนนั้นก็ไม่สามารถทำงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่กองทัพมีให้หรือว่าทำได้เฉพาะแผนกที่เป็นพ่อครัวเอ่ยหรือว่าคนซักผ้าคนซักรีดหรือว่าทำความสะอาดแต่ช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบันกองทัพอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนความเท่าเทียมของการเป็นทหารแต่ละคนสุดท้ายมาเท่าเทียมกันหมดจนแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงกองทัพอเมริกาไม่เห็นคุณว่าคุณคือคนที่แปลกหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งสีผิวที่คุณมีอยู่ในกองทัพมันไม่ได้บ่งบอกกับความด้อยค่าของตัวคุณเลยเรารู้เพียงอย่างเดียวว่าคุณเข้ามาเพื่อปกป้องอเมริกาสิ่งหนึ่งที่จ่าได้เรียนรู้จากพี่น้องทหารอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนามพวกเขาถูกกลับมาถูกประนามหน้าว่าเป็นเบบี้เคิลเลอร์ฆ่าเด็กฆ่าชาวบ้านคือพี่น้องทหารอเมริกันรุ่นเวียดนามเนี่ยตอนเขาถูกกลับมาเนี่ยไม่ได้ถูกต้อนรับอย่างสง่างามเหมือนทหารรุ่นจ่าเหมือนสมัยนี้แต่ด้วยเวลาและสิ่งที่ทหารเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำและเรายึดมั่นในสิ่งที่เราทำจนเราสู้กับสังคมภายนอกที่เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้จนถึงปัจจุบันจนเราเป็นที่ยอมรับ
ของชาวอเมริกันและว่าเราคือทหารของประชาชนอเมริกันคราวนี้เนี่ยโดยการที่จ่าได้เกิดและโตมาในเมืองไทยมันเลยทำให้นึกถึงพี่น้องทหารไทยจ่าเชื่อว่าตั้งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราเถียงไม่ได้หรอกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติก็คือทหารตีย้อนกลับมาอเมริกาไม่งั้นเดี๋ยวทัวร์ลงจ่าใช่ครับกองทัพอเมริกามีทั้งทหารดีและทหารไม่ดีมีแน่ๆแต่ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆที่กองทัพอเมริกาถูกสร้างไว้เราถูกสร้างมาเพื่อคัดทหารไม่ดีออกทหารที่ออกนอกลู่นอกทางทหารที่ทำคอร์รัปชันทหารที่เหยียดสีผิวทหารที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นทหารที่ไม่ตามหลักการหลักเกณฑ์ของทหารเราไม่มีเนื้อที่ให้เขาจนเปอร์เซ็นต์ทหารดีมันมากกว่าทหารน้อยเอ้ยทหารดีมากกว่าทหารไม่ดีนะครับเข้าใจจ้ะไม่มีสคริปต์คิดมาจากใจคุยมาจากใจครับแต่คราวนี้เนี่ยจ่าเชื่อว่าทุกกองทัพทุกประเทศมีทหารดีและทหารไม่ดีครับวันนี้จ่าจะเชื้อเชิญพี่น้องชาวไทยเจอพี่น้องทหารไทยครับที่อยู่ในเครื่องแบบหรือว่าเดินชนไหลเข้าไปบอกว่าเฮ้ยขอบคุณในสิ่งที่คุณทำที่ปกป้องประเทศชาติไทยผมเชื่อว่าจ่าเชื่อว่ามีทหารดีและทหารไม่ดีแต่คราวนี้เนี่ยเราจะreinforce หรือดันพลังบวกให้กับพี่น้องทหารดีๆเนี่ยด้วยในสิ่งจากน้ำใจจากใจเราโดยการส่งให้พี่น้องทหารไทยเราโดยการถ้าเจอใครที่อยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวก่อนนะน้องหมาโดยคราวนี้เนี่ยประสบการณ์ที่จ่าได้ซึมซับในสิ่งที่ชาวอเมริกันให้กับจ่าโดยการที่เราได้เติบโตในเมืองไทยเกิดที่เมืองไทยเราเลยนึกถึงพี่น้องทหารไทยไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มันทำให้หลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกดีหรือความรู้สึกไม่ดีต่อกองทัพไทยแต่จ่าเชื่ออย่างหนึ่งว่าในสิ่งที่จ่าได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วทุกองค์กรทุกหน่วยงานมีคนดีและคนไม่ดีครับแต่วันนี้จ่าอยากจะเชื้อเชิญพี่น้องชาวไทยเรามาเป็นกำลังใจให้ทหารที่มีความมุมานะและความมุ่งมั่นที่ทำเพื่อประเทศชาติที่แท้จริงโดยการที่พูดง่ายๆครับให้กำลังใจเขาครับโดยการบอกว่า thank you for your serviceแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะต้องพูดภาษาไทยเดี๋ยวงงครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณที่มาทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติแค่นี้แหละครับจ่าเชื่อว่าพี่น้องทหารไม่ว่าจะทหารเกณฑ์ทหารยศชั้นประทวนจนถึงสัญญาบัตรเพียงแค่คำพูดสั้นๆแค่นี้มันก็เป็นกำลังใจที่แข็งแกร่งพอทำไมจ่าถึงเชื่อมั่นในคำพูดแค่นี้เหรอครับที่ทำให้มีกำลังใจเยอะเนี่ยเพราะจ่าประสบเองในพื้นที่ที่จ่าได้ทำหน้าที่และยังไงอะได้เจอเองอะมันไม่เขาไม่ต้องมาซื้อของอะไรให้จ่าเลยไม่ต้องอะไรแต่ด้วยการที่น้ำใจที่เขามีมาให้มายืนแล้วมาบอกเราแค่นี้แค่นี้ก็สุขใจแล้วครับวันนี้จ่าขอเชื้อเชิญพี่น้องชาวไทยเจอพี่น้องทหารตำรวจนะครับเข้าใจอยู่ครับว่ามันอาจจะมีประสบการณ์แย่ๆที่เคยประสบมาหรือเคยได้ยินมาครับแต่วันนี้จ่าเชื่อว่าในกองทัพหรือว่าองค์กรทุกๆที่ทุกๆในโลกนี้นะครับทุกๆองค์กรมีคนที่ดีและไม่ดีครับเรามาให้กำลังใจกับทหารดีๆตำรวจดีๆกับคำพูดง่ายๆครับบอกว่าขอบคุณที่ช่วยดูแลและปกป้องเราวันนี้จ่าขอฝากแค่นี้ครับอย่าทัวร์ลงจ่านะครับแล้วไงเดี๋ยวจ่าขอไปก่อนครับสวัสดีครับ